สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจ้อบมาตินพูครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ปี2023นะครับในพอดแคสต์นี้เนี่ยถือว่าเป็นมาตินพูพอดแคสต์แล้วก็เป็นคลิปแรกนะครับในปี2023ของช่องผมผมเลือกที่จะเปิดปีด้วยพอดแคสต์กับหัวข้อที่ชื่อว่าจงเก็บความสุขเล็กๆระหว่างวันนะครับเหตุผลทําไมผมถึงอยากจะเลือกท็อปิกดีนะครับแล้วก็เป็นการอัดพอดแคสต์เนี่ย ในคืนวันที่31เนาะล่วงหน้านะครับอาจจะมีเสียงพุเสียงนู่นนี่นั่นในบรรยากาศส่งท้ายปีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการความสุขแล้วจริงๆบางครั้งเนี่ยเรามีความสุขที่ซ่อนอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆเ,เพียงแต่ว่าเราเนี่ยลืมที่จะหันไปมองไปศบตาก,กับความสุข แล้วไปหยิบเอาความสุขเหล่านั้นเนี่ยเอามาใส่ในใจของเราสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงปี2022นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการจัดคลับเฮาส์เนี่ยเยอะมากในคลับเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศการพูดคุยสนทนาแล้วก็สนุกสนานมากนะครับก็มีคุณเน่งนะคุณเน่งเนี่ยก็ขึ้นมาพูดคุยแล้วก็จะมีน้องนะครับที่มาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อาการซึมเศร้าคุณเน่งเนี่ยเขาเคยผ่านประสบการณ์มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการทานยาจะหาหมอจะให้คำแนะนำจากคุณหมอนะฮะเรียกว่าผมก็นั่งฟังแล้วผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่คุณหมอเขาแนะนำก็คือว่าให้เราเก็บความสุขเล็กๆระหว่างวันสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ตักตวงความสุขมันเป็นประโยคเด็ดที่ผมเนี่ย ไปช้อนมาได้ตอนปี2022นะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าอืมจริงบางครั้งเนี่ยเราทำงานหนักบางครั้งเราเจอปัญหาบางครั้งเราเจออุปสรรคต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเก่งขึ้นมันทำให้เราแกร่งขึ้นนะครับแล้วบางครั้งมันอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกไม่อยากที่จะเดินก้าวต่อไปข้างหน้า พราะชีวิตไม่มีความสุขแต่จริงๆความสุขเนี่ยซ่อนอยู่รอบตัวเราเลยนะครับผมเล่าเคสของตัวเองให้ฟังนะในช่วงปลายปีนะครับผมทำคอนเทนต์ Purchase เนี่ยแบบ Real Time มากวันต่อวันคือเป็นการทำคอนเทนต์ที่แบบเหมือนเหยียบคันเร่งอะ่ะเพื่อนๆแบบเอาให้สุดแล้วก็อยากทำให้สำเร็จทางๆท,งที่จริงๆแล้วตัวผมเนี่ย ผมไม่ต้องทำคอนเทนต์แยกออกมาเป็นแคตต g o รีก็ได้แต่ผมรู้ว่าของผมเนี่ยเยอะมากคลิปสุดท้ายที่เพื่อนได้ชมไปเมื่อวานนะครับเป็นคลิปที่ความยาวครึ่งชั่วโมงแล้วของเ,เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับถ้าผมเอาของทุกอย่างเนี่ยมารวมกันทั้งหมดมันจะยิ่งยาวแล้วก็การจับประเด็นเนี่ยยากเพราะผมแบ่งออกมาเป็นหมวดปุ๊บแต่ละคนที่เขาสนใจยีน บางคนที่เขาสนใจสูตรบางคนที่เขาสนใจรองเท้าอีกคนนึงสนใจกระเป๋าหรืออีกคนนึงอยากจะสนใจทิปถาถะทั่วไปนะครับหรือว่าอยากจะดูทั้งหมดเลยก็ได้ทําให้การจับประเด็นในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยผมว่ามันดีขึ้นและมันแม่นขึ้นนะครับนั่นแปลว่าความเหนื่อยของการทำคอนเทนต์เนี่ยก็ต้องเพิ่มมากขึ้นความตั้งใจความทุ่มเทก็ต้องเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันที่ทุกคนไปฉลองนะฮะกินเหล้าปาร์ตี้นะครับแล้วก็ทานอาหารนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ whatever ผมเนี่ยยังนั่งอัดคลิปอยู่เลยแต่ผมก็เห็นความสุขระหว่างวันเยอะมากเพื่อนๆจากข้อความที่เพื่อนๆส่งมาให้ผมแค่สั่งแกรบไปครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีอยากจะกินอะไรอยากจะกินข้าวผัดของร้าน เขียงนะครับอยากจะกินเชสเตอร์กริลอยากจะกินเบปซี่นะครับอยากจะสั่งของมาจากเซเว่เหล่านี้มันคือความสุขเล็กๆระหว่างวันซึ่งมันไม่ได้มากมายหรือเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่พอแค่เราคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะให้รางวัลชีวิตเราเล็กๆมีความสุขแล้วเพื่อนหรือพอเราทำคอนเทนต์เสร็จออกไปเรียบร้อยเนีครับเราเห็นยอดวิว เราเห็นข้อความหลังใหม่เราเห็นคอมเมนต์สัก1 2ึสองสามคอมเมนต์ผมแฮปปี้มีความสุขแล้วนะครับผมทำคอนเทนต์ไปปุ๊บคุณ A เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยใช้ดีออริโกลเหมือนกันอุ้ยเจออีกแล้วหนึ่งความสุขผมก็ตักตวงความสุขตรงนี้เข้ามาผมเริ่มทำแบบนี้ครับตั้งแต่วันที่คุณเน่งนะครับเขาให้คำแนะนำในครับเฮาส์แล้วก็เหมือนซ้อมนะค่อยๆซ้อมมาเรื่อยๆ แล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้พลังชีวิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วผมก็เลยเอาการเก็บความสุขเล็กๆระหว่างวันเนี่ยมาเป็นหนึ่งในสข้อของเป้าหมายในปีนี้เพื่อนๆผมเขียนไว้เลยข้อแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเข้าฟิตเนสออกกำลังกายนะข้อที่2เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสะสมเงินเพราะว่าผมผ่านในช่วงโควิดที่ใช้เงินเก็บไปเยอะแล้วข้อที่3มเนี่ยเป็น ฝึกให้ตัวเองเนี่ยเติมความสุขเล็กๆระหว่างวันด้วยการสังเกตแล้วก็ตักตวงความสุขมันเหมือนกับเราเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วมันเจอที่พักอะครับให้แบบเอ๊ะช่วงเช้าเนี่ยเราได้เจอความสุขอะไรบ้างในชีวิตที่จะตักตวงโอเคเราเจอแล 1, 2, 3, อ้วหนึ่งสองสามสี่อะลุยต่อช่วงบ่ายเราเจอความสุขอะไรบ้างระหว่างวัน ซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะไปชอบคิดเอาช่วงแบบก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะหลับใช่ไหมครับมานั่งทบทวนแต่คราวนี้ก็กลับมาคิดระหว่างวันมากขึ้นมันเป็นการเติมพลังที่ดีมาก,พกเพื่อนแล้วก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆรอบตัวเนี่ยมันมีความสุขอีกเยอะมากเลยที่เรามองไม่เห็นหรือเราเนี่ยไม่ได้เอาแว่นขยายเนี่ยไปส่องเขาแล้วเราจะเจอตัวความสุข แล้วเอาความสุขตัวนั้นกลับมาเก็บเอาไว้ในใจเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นพลังที่เหมือนกับโซล่าเซลล์เลยครับที่ชาร์จแบตให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างยาวนานแล้วก็อึดถึกทนแล้วก็ความทุก์เนี่ยน้อยลงเพราะว่าเราต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคในทุกๆวันอยู่แล้วถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเราต้องเจอโจทย์ที่ยากขึ้นเสมออันนี้มันแทบจะเป็น กฎเบื้องต้นของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ผมเลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆที่ติดตามในช่องมาตินภูถึงแม้ว่าช่องผมจะเป็นช่องที่รีวิวข้าวของนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าชอบฟังเสียงอย่างน้อยเนี่ยถ้าปีนี้มีพอดแคสต์นะครับในช่องมาตินภูแบบต่อเนื่องแล้วเนื้อหาเนี่ยจะสัพเพเหระมากๆนะครับเพื่อนๆ คืออยากจะเล่าอะไรอยากจะคุยอะไรอยากจะจับประเด็นตรงไหนมาก็หยิบเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาคุยแล้วบางครั้งเรื่องที่คุยอาจจะไม่ตรงกับหัวข้อหรือท็อปปิกร้อ์เซ็ไม่ได้เป็นความรู้เชิงวิชาการเป็นเพื่อนเล่าสู่กันฟังและส่วนใหญ่ก็เป็น Second Opinion คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของช่องเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะทำต่อเนื่องในปี2023นะครับ เคยทำพอดแคสต์มาแล้วนะครับแต่อยากจะทำให้เป็นซิสเต็มมากยิ่งขึ้นให้มีพาร์ทนึงของช่องมาดินพูที่เป็นมาดินพูพอดแคสต์นะครับแล้วก็จะหยิบเรื่องราวต่างเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นเลยเริ่มต้นปีด้วยอยากให้เพื่อนเนี่ยได้เก็บความสุขเล็กๆระหว่างวันเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ครับปี2023ไม่ว่าเพื่อนๆจะเริ่มต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้เราก็จะมาสะสมความสุขไปพร้อมๆกันส่วนความทุกข์ครับปัญหาทุกอย่างเนี่ยปล่อยวางออกไปแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของเพื่อนๆทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ